ห้องเราเย็นขึ้นอีก10องศาเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบงาน DIY หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยคุณในชีวิตประจำวันนะครับกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับก็ช่วงนี้แดดร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนๆที่มีห้องที่โดนแดดส่องไม่ว่าจะเป็นแดดเช้าหรือแดดบ่ายก็ตามนะครับ Daddy's Tip ก็จะมานำเสนอ2วิธีการที่จะลดความร้อนจากแดดที่ส่องเข้ามาในห้องผ่านกระจกนะครับผมวิธีแรกก็คือการติดฟิล์มกองแสงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกนะครับการติดฟิล์มเนี่ยกระจกของเราต้องสะอาดที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดกระจกมาก่อนนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผมแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดกระจกสำหรับน้ำผสมแชมพูนะครับสลัดน้ำ1ขวดนะครับแล้วก็ใส่แชมพูสัก3หรือ4ปั๊มถ้าเกิดว่าเป็นขวดปั๊มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากระจกมีคราบแข็งๆเกาะอยู่นะครับผมแล้วก็เตรียมใบมีดคัตเตอร์เอาไว้ด้วยนะครับใช้ร่วมกับน้ำผสมแชมพูในการขูดคราบพวกนั้นออกแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ในการติดนะครับก็เราต้องเตรียมคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ต้องคมมากๆเลยนะครับเกรียงยางนะครับแล้วก็เกรียงพลาสติกแล้วก็กระดาษทิชชู่ทำครัวเตรียมมาม้วนหนึ่งเลยส่วนของฟิล์มกองแสงนะครับผมก็จะใช้ฟิล์มสีเงินอย่างนี้นะครับผมฟิล์มตัวนี้ขนาด50ซมคูณ300ซมนะครับผมวันนี้ผมซื้อมา105บาทจากร้านมิสเตอร์ DIY นะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับผมซึ่งในกล่องฟิล์มของตัวนี้จะมีคัตเตอร์อันเล็กๆแล้วก็เกรียงพลาสติกมาให้แล้วอันเล็กๆนะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปติดฟิล์มกันครับผมสำหรับการทำความสะอาดนะครับผมกระจกเนี่ยเราต้องทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็เน้นตรงขอบให้สะอาดที่สุดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอคราบที่มันแข็งๆติดอยู่บนกระจกนะครับผมให้เราเอาใบคัตเตอร์ขูดมันออกมาโดยใช้ร่วมกับน้ำผสมแชมพูนะครับแล้วหลังจากที่เราขูดแล้วเราก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดแล้วก็เช็ดมันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราต้องแน่ใจว่ากระจกเนี่ยสะอาดแล้วก็แห้งที่สุดนะครับก่อนที่เราจะติดฟิล์มสำหรับฟิล์มนะครับเราสามารถที่จะลอกพลาสติกที่มันติดกับฟิล์มออกมาได้ก่อนอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับผมวิธีการลอกเนี่ยมันจะยากนิดนึงก็คือเราต้องใช้ใบของคัตเตอร์สอดไปตรงขอบของตัวฟิล์มนะครับผมแล้วมันจะมีจังหวะที่ใบคัตเตอร์มันแทรกเข้าไปได้ระหว่างตัวฟิล์มกับตัวพลาสติกครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะลอกฟิล์มออกมาได้ด้านของฟิล์มสีเงินมันจะมีกาวอยู่นะครับตรงนี้ต้องระวังเยอะๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันผ่านไปติดกันเนี่ยลอกออกแทบจะไม่ได้เลยครับการติดฟิล์มเนี่ยเราใช้2คนดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าฟิล์มมันแผ่นใหญ่มากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟิล์มแผ่นเล็กเนี่ยเราอาจจะหาราวตัดผ้านะครับเอามาช่วยเราจับได้แต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้มันพับติดกันนะครับมันจะแก้ยากมากเดี๋ยวเราก็จะลอกทั้งหมดออกมาก่อนขั้นตอนนี้ต้องระวังมากๆนะครับอย่าให้ฟิล์มมันพับติดกันหลังจากที่เราลอกมาแล้วด้านที่เป็นกาวนะครับผมเราจะใช้น้ำผสมแชมพูฉีดพรมให้ทั่วน้ำผสมแชมพูจะทำให้เราสามารถที่จะติดฟิล์มลงไปแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนฟิล์มให้มันเข้าได้นะครับแล้วเราก็เตรียมเกรียงยางเอาไว้นะครับในการที่รีดน้ำออกการติดนะครับก็คือให้เราติดชิดขอบบนไปก่อนนะครับแล้วเราก็ติดไล่ลงมาจากบนลงล่างเลยนะครับแล้วต่อไปเราก็จะใช้น้ำแชมพูร่วมกับเกรียงยางนะครับเราจะพ่นน้ำแชมพูลงไปก่อนนะครับผมแล้วใช้เกรียงยางเนี่ยไล่น้ำออกไปทางข้างให้หมดอาจจะไล่ไปทางซ้ายขวาบนล่างก็ได้นะครับการที่เราใช้น้ำแชมพูเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะไล่น้ำได้อย่างลื่นที่สุดเลยนะครับพยายามที่จะไล่น้ำออกไปที่ขอบให้ได้เยอะที่สุดใ
จากนั้นเราจะใช้คัตเตอร์กับเกรียงพลาสติกในการตัดขอบให้เราเอาเกรียงพลาสติกเนี่ยกดตัวฟิล์มให้ชิดขอบมากที่สุดแล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่อยๆตัดนะครับหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอาเกรียงพลาสติกแล้วก็กระดาษทิชชู่ทำครัวนะครับผมพับสัก2ทบแล้วก็ห่อเกรียงพลาสติกเอาไว้นะครับแล้วก็รูดเก็บตรงขอบเพราะว่าตรงขอบเนี่ยมันจะมีพวกน้ำที่ถูกรูดออกมาอยู่นะครับทิชชู่มันก็จะซับน้ำไปในตัวนะติดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำความสะอาดมันอีกทีนึงนะครับเบาๆมือนะครับผมเผื่อฟิล์มมันจะเลื่อนอีกโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันครับเรามาดูประสิทธิภาพของมันเทียบกันบนที่นอนเลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นแดดที่ส่องเข้ามาโดยตรงไม่ผ่านกระจกทางซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนของแดดที่ส่องผ่านกระจกมาแต่ไม่ได้ติดฟิล์มส่วนทางขวาก็คือที่เราติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิเทียบกันเลยครับเอาตรงที่เป็นแดดเต็มๆก่อนนะครับตอนนี้ที่แดดเต็มๆเนี่ยอยู่ที่ 50.2 นะครับเรามาวัดตรงตำแหน่งที่ผ่านกระจกมานะครับที่ผ่านกระจกมาจะอยู่ที่ 45.8 นะครับเพราะฉะนั้นกระจกที่เป็นกระจกอาคารเนี่ยมันก็จะกรองแสงระดับ1อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ผ่านกระจกที่ติดฟิล์มนะครับก็จะอยู่ที่36เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปว่าตัวกระจกที่เป็นกระจกอาคารก่อนติดฟิล์มนะครับผมก็จะกรองเอาไว้ได้ประมาณ5องศาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราติดฟิล์มไปเนี่ยมันก็จะกรองไปได้อีก10องศาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูอีกทีนึงนะครับโอ้ 53.9 นะครับ 45.7 37.2 แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงที่ไม่โดนแดดล่ะมันเท่าไหร่ตรงที่ไม่โดนแดด 35.9 นะครับแสดงว่าตัวฟิล์มเนี่ยมันสามารถที่จะกรองแสงได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่1องศากว่าๆเองแล้วส่วนเทคนิคที่สอนก็คือการใช้ม่านซ้อนนะครับปกติถ้าผ้าม่านหลักของเราไม่ได้มีส่วนที่ใช้กันแสงอยู่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแสงมันก็จะทะลุผ่านมาได้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าห้องเราโดนแดดส่องเพราะว่าผ้าเป็นแบบเดียวกันทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทั้งแสงแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันก็จะทะลุผ่านม่านเข้ามาได้เยอะมากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนม่านหลักใหม่เลยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะค่อนข้างสูงนะครับผมคราวนี้วิธีที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าให้เราไปหาม่านซ้อนมานะครับม่านซ้อนเนี่ยผมซื้อมาจากอีเกียประมาณ 800-900 บาทนะครับตัวม่านซ้อนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะกรองแสงได้ระดับหนึ่งถ้าเรามีม่านหลักอยู่แล้วเราก็ซื้อม่านซ้อนมาติดเพิ่มเข้าไปซึ่งขนาดของมันเนี่ยมันก็จะพอๆกับม่านหลักของเราเลยตรงนี้ผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับฝั่งนี้เป็นสีขาวมันก็จะสะท้อนแสงออกไปข้างนอกแล้วก็ส่วนของด้านในก็จะเป็นสีเทานะครับผมเมื่อเราติดม่านซ้อนลงไปเนี่ยก็จะทำให้ม่านหลักของเราเนี่ยสามารถที่จะกันแสงได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับก็นอกจากการกันร้อนที่มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราติดในห้องนอนเนี่ยก็จะทำให้เรานอนสบายมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าแสงมันก็จะผ่านเข้ามาได้น้อยลงห้องก็จะมืดขึ้นก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดกันครับสำหรับการติดตั้งนะครับผมมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกอย่างนี้มาให้นะครับแล้วตัวนี้เป็นตะขอสำหรับม่านหลักให้เราเอาตะขอสำหรับม่านหลักเนี่ยลอยเข้าไปในอุปกรณ์พลาสติกอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็เอามาสอดกับม่านหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับผมส่วนอุปกรณ์พลาสติกเนี่ยเราก็เกี่ยวกับตรงม่านซ้อนเอาไว้แล้วเราก็ติดเข้ารางตามปกติหลังจากที่เราติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกับม่านหลักเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้มันก็จะไปพร้อมกันเลยระหว่างม่านซ้อนกับม่านหลักนะครับผมว่าค่อนข้างโอเคครับใช้แล้วค่อนข้างถูกใจเลยผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะช่วยเพื่อนๆที่ห้องโดนแดดส่องนะครับอย่างห้องนี้เป็นต้นนะครับผมวิธีการทั้ง2วิธีการนี้จะช่วยให้เพื่อนๆประหยัดค่าไฟฟ้าประหยัดแอร์แล้วก็นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับ
ใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tip กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆดีๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ก่อนเป็นคนแรกเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับทิปดีๆกับ Daddy Tip ครับสวัสดีครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะช่วยเพื่อนๆที่ห้องโน้ตแบบ2นะครับผมจากห้องนี้เป็นต้นนะ